นอกจากนี้นิตยสาร Forbes ก็ยังมีการจัดอันดับนักพัฒนาเทคโนโลยีในองค์กรเอเชีย30คนที่อายุต่ำกว่า30ปีด้วยนะคะพบว่ามีคนไทยติดอันดับอยู่3คนค่ะคุณผู้ชมคนแรกเลยคือคุณกรวัฒน์เจียรวนนท์ลูกชายคนโตวัย21ปีของคุณสุภชัยเจียรวนนท์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะเขาคนนี้เป็น CEO แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้ง Echo Communication บริษัทพัฒนาเครื่องมือการสื่อสารไหนที่ทำงานอีกหนึ่งคนไทยที่ติดอันดับนะคะคือคุณอมริศเจริญพันธ์อายุ29ปี CEO ร่วมและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฮับบ้าจำกัดที่ให้บริการแชร์พื้นที่การทำงานร่วมกันท่านสุดท้ายค่ะคือคุณรุสรันสินศรีกุลอายุ26ปีเขาคนนี้เป็น CEO และผู้ก่อตั้งเพจ365ธุรกิจการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งทาง Facebook Instagram และ LINE ค่ะ